ขอโทษนะคะปกติอ้อนไม่เคยโชว์อะไรแบบนี้เลยแต่ครั้งนี้อ้อนตื่นเต้นจริงๆค่ะที่อ้อนทำได้อ้อนทำอะไรมาเหรออ้อนเทรดหุ้นมาค่ะโหอ้อนเล่นหุ้นเป็นด้วยก็นิดหน่อยค่ะพอดีอ้อนเพิ่งศึกษามาละค่ะแล้วพออ้อนได้เงินปันผลมันก็เหมือนกับว่าอ้อนเก่งกำไรมาถูกทางค่ะนี่อ้อนตั้งใจนะคะว่าอ้อนจะจริงจังเรื่องการลงทุนแล้วค่ะเพราะพูดตรงๆนะคะอ้อนเพิ่งเคยได้จับเงินก้อนแบบนี้อ้อนเพิ่งเคยได้มีอะไรแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะนี่ถ้าเงินเดือนอ้อนออกนะคะอ้อนตั้งใจจะทุ่มหมดหน้าตักเลยค่ะยังไงฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้อ้อนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวอ้อนจะมารายงานผลค่ะบ๊ายบายพออ่านคอมเมนต์เพื่อนแกนะมีแต่คนอยากฝากเงินแกมาลงทุนเพราะว่าแกเนี่ยไม่เคยอวดไงและภาพลักษณ์ของแกเนี่ยก็ดูดีเรียนเก่งสวยอ่อนหวานเอาพูดง่ายๆก็คือน่าเชื่อถือฉะนั้นแกต้องหลอกคนให้มาลงทุนกับแกเยอะๆล่อมันด้วยเงินปันผลเยอะๆแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนให้เขาล่ะโอ้ยก็เอาเงินของคนนู้นไปโปะให้คนนี้นะหลอกมันมาให้ได้เยอะๆก่อนแล้วเราก็จะเอาเงินไปซื้อบ้านซื้อรถแล้วก็ไปหลอกมันอีกนี่ไงแม่ถึงบอกว่าอย่าเพิ่งเลิกกับไอ้ภูมิเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็เป็นไฮโซเป็นคนรวยใช่แกต้องหลอกมันก่อนแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับมันประกาศให้คนรู้เลยว่าแกมีแฟนเป็นไฮโซเป็นคนรวยทีนี้ล่ะแกเอ้ยเงินไหลมาเทมาเพราะคนเชื่อแกแต่ฉันกลัวฉันกลัวเราจะหาเงินให้เขาไม่ได้แต่ฉันก็ไม่อยากเป็นเมียไอ้ภูมิด้วยก็ไม่ต้องเป็นพอถึงตอนนั้นนะแกก็เป็นไฮโซแกก็จะเป็นเน็ตไอดอลหน้าใหม่ที่สวยอ่อนหวานเก่งโอ๊ยไอ้คุณสมบัติแบบเนี้ยนะแกจะเลือกใครก็ได้วิธีรวยสมัยนี้นะมันไม่ต้องใช้เงินต่อเงินแบบที่คนรวยเขาชอบทำกันมันต้องใช้ตรงนี้สมองมันหาเงินให้เราได้เชื่อพ่อกับแม่นะอ้อนพ่อกับแม่เนี่ยปั้นกันมาตั้งแต่เกิดอะไรที่ไม่ดีนะพ่อกับแม่ไม่เคยทำอยู่แล้วเชื่อฟังพ่อแม่แล้วแกจะได้ดีได้ผัวรวยรวยดีๆเราต้องไปสุดเลยลูกแม่สวยเก่งฉลาดนะพ่อได้แม่เลยแน่น